โอ้มีคนเข้าร้านพอดีนะครับใครครับเนี่ยอุ้ยเป็นอุ้ยไม่รู้เลยแต่คนนี้เหมือนอารมณ์ประมาณว่าแวร์วูฟหรือเปล่าส่วนคนนี้น่าจะมากับคุณกาล่านะแต่น่าจะเคยมาครั้งแรกนะเหมือนเป็นแวมไพร์ป่ะวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมหมอดอยฮะหลังจากที่นัดแดงเดือดมาเมื่อวานนะวันนี้อยู่กับเกม Coffee TalkCoffee Talk นะก็เกมเปิดร้านกาแฟต่างโลกนะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะเราเปิดไปแล้ว1วันนะก็ต้องบอกเลยว่าดีต่อใจนะดีต่อใจนะเราหวังว่าเกมนี้จะช่วยเยียวยาจิตใจเรานะหลังจากที่แมนยูแม่งไอ้สัตว์เอ้ยสัตว์เอ้ย 7-0 เนี่ยโอ้โหเกินไปเกินไปจริงๆเกินไปจริงๆนะหลังจากคราวที่แล้วเราปิดเปิดไป1วันนะเรารู้จักน้องเฟรย่าน้องอะไรกันไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีคู่รักเอลกับอะไรวะซักคิวบัสเดี๋ยวนี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมื่อคืนดูบอลหรือเปล่าจ้าเมื่อคืนน้องดูบอลหรือเปล่าจ้าเฟรย่าน้องได้ดูบอลแดงเดือดหรือเปล่าคะหืมตกใจหมดเลยทำอะไรของเธอเนี่ยเข้ามาแบบคนปกติไม่เป็นเหรอเข้ามานั่งเฉยๆเขาเข้ามานั่งเฉยๆไม่เห็นอะไรเลยขอโทษแต่วันนี้ฉันมีอะไรจะมาขอบอกนายด้วยล่ะนะแล้วมันอะไรล่ะฉันรู้แล้วว่านิยายเขียนนิยายยังไงดีนะคงไม่ได้คิดสดๆใช่ไหม นี่ฉันจริงจังนะมาเล่นเกมว่ะเล่นเกมเพลินๆดีกว่าเนี่ยโอเคบอกสิว่าจะเขียนอะไรนะก็เขียนเรื่องร้านนี้ยังไงล่ะอ๋อแค่เขียนนิยายเกี่ยวกับผู้คนที่มาร้านนี้เนี่ยไงนะฉันจะเขียนเรื่องของร้านนี้กับลูกค้าในร้านเนี่ยโอเคเอาจริงดิแล้วมันไม่ต้องแบบขออนุญาตอะไรของเขาเหมือนก่อนเลยเหรอแล้วถ้าฉันไม่เขียนล่ะตีมสัก7ชั่วโมงได้ไหมเพื่อนเจริญหัวใจวะก็ฉันไม่ได้ขอนายสักหน่อยเธอก็รู้นี่ว่าการมันจะละเมิดส่วนตัวลูกค้าจริงด้วยนะอยู่ดีเอาเรื่องเขาไปเขียนไม่เห็นพูดแหละอ๋อใจเย็นฉันรู้อยู่แล้วก็แค่อยากได้แรงบันใจจากที่นี่สักหน่อยนะแล้วก็จะเอาเรื่องที่ฉันฟังจากที่นี่ไปดัดแปลงเพิ่มเติมแล้วดัดแปลงยังไงก็ดัดแปลงให้เหมือนนิยาย Night Walker ที่ถูกเอาไปทำเป็นหนังแล้วไม่เคยดูนิยายเรื่อง Night Walker เคยดูแต่แมนยูลิเวอร์พูล7-0ไอ้เหี้ยกูทำไมวนมาเรื่องนี้แล้ววะคือไม่เคยเจอจริงไม่เคยดูแมนยูลิเวอร์พูล7-0จริงๆสาบานได้นี่7-0โอ้โหปวดหัวกูแล้วปวดหัวไหนก็รู้ดีว่าหนังกับนิยายมันต่างกันเยอะแค่ไหนแต่จะให้ต่างกันมันก็ไม่ได้อยู่ดีนี่จะบอกว่าต่อให้ฉันห้ามเธอก็ไม่หยุดเขียนนะสิใช่เลยนะไม่งั้นฉันก็คงต้องไม่งั้นไหนก็ต้องแบนฉันแล้วไม่ให้เข้าร้านอะไรอย่างนี้หรอเออกูแบนล้อเล่นกูมีลูกค้าอยู่ประมาณ3คนเนี่ยน้องเป็น1ใน3คนกูก็ต้องให้เข้ามานะจะไปทำแบบนั้นลูกค้าประจำได้ยังไงล่ะตลกตายละแต่ขอบใจนะที่ไม่แบนฉันน่ะเอาเถอะอยากรู้ว่าคืนนี้ใครจะมาร้านแล้วคนจะมีเรื่องราวแบบไหนกันบ้างนะนี่พูดเสร็จก็มีคนเข้ามาอะไรอุ้ยคุณตำนวดชื่อจอจี้สวัสดีครับเจ้าหน้าที่จอจี้ไงคะลุงดูเหมือนคืนนี้เธอจะดีด้าเป็นพิเศษนะเฟน่าแล้วก็สมเกียรติไม่ต้องพิซซ่าโง่กูกูเหนื่อยไม่เป็นไม่ต้องสุภาพกับผมก็มากก็ได้นะเราก็ต้องทำงานนี่จะต้องเน้นให้เป็นทางการหน่อยสิครับคืนนี้ผมต้องเข้ากะด้วยอ๋อจอจี้ก็น่าจะเป็นตำรวจที่แบบว่ามาเข้าเวรแถวๆนี้เนี่ยขอแบบเดิมนะเอาแบบไหนแบบเดิมไหมวันนี้ได้ส่วนผสมมาครบหรือยังน่าจะได้มาครบแล้วนะก็ยังหรอกแต่มีมากกว่าเมื่อวานเนี่ยยกเว้นชานะพอดีหมดโอเคยังจำของโปรดของผมได้ไหมครับผมเพิ่งเข้ามาครับผมเพิ่งเข้ามาอ๋อกาแฟหวานๆละสินั่นแหละนั่นแหละแล้วก็อย่าใส่นมไปล่ะต้องขอบคุณโปรไฟล์โทโมดาชิของลุงนะทุกคนเห็นลุงแพ้นมเนี่ยจอจี้อ้าวเหรอโทโมดาชินี่เป็นเหมือน Facebook นะอุ๊ยมีอัปเดตด้วยหรอนี่ไหนอ่ะนี่เหรอจอจี้ไหนอ่ะไม่เห็นรู้ว่าแพ้นมเลยอ่ะเอาเถอะขอกาแฟหอมๆแล้วก็หวานๆด้วยครับจัดไปครับคุณลุงวันนี้เรามีโกโก้มา
อ๋อมีนี่ครับมีขิงกับน้ำผึ้งโอเคลุงแบบขอมันหวานจัดไปหวานแบบหวานๆเลยกาแฟ1น้ำผึ้ง2นมไม่เอาเพราะว่านมลุงแพ้จัดตายแพ้เหมือนแมนยูกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งนี่ครับน้ำผึ้งกาแฟโอ้โหมีด้วยวะไม่เคยกินเดิมเลยกาแฟเสร็จน้ำผึ้งของคุณตำรวจมาแล้วครับอู๊ดเข้าไปไม่ใช่ทุกคนน่าจะชงกาแฟได้อร่อยเท่าคุณนะขอบคุณมากครับแต่จะว่าไปฉันก็ยังไม่ได้สั่งอะไรเลยนี่สิชงของฉันให้อร่อยเหมือนทำให้ลุงเขาด้วยล่ะแล้ววันนี้เธออยากกินอะไรล่ะก็ยังต้องถามอีกเหรอน้องชอบเอสเปรสโซ่ขมๆไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลพูดเลยว่าจำได้หมดถ้าเป็นเรื่องผู้หญิงไม่ใช่นะเอสเปรสโซ่ทุกสถาบันเอาไปกาแฟเข้มๆ3ช็อตอุ่นๆแอสเซนหนึ่งกึ๊บเอาไปเลยครับกาแฟดำสนิทของนางฟ้าหัวเขียวแน่เองนี่มันปากหวานจริงๆเลยว่ะดอยหมายถึงในเกมนะหมายถึงในเกมเนี่ยในเกมแน่ใจนะว่าเป็นคำชมเลยเฮ้ยอยากจะพักงานเธอตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะเฟรย่าก็เหมือนเดิมแม่ก็คุยเรื่องสารทุกข์สุขดิบกันเนี่ยดิวเสียงๆเป็นดิวอะไรอะดิวที่อาจเปลี่ยนชีวิตเลยก็ได้นะก็คือดิวที่จะเขียนนิยายภายใน1เดือนเนี่ยพอจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมได้ไหมไหนเล่าให้เขาฟังแล้วกันก็พอดีแอบทำงานตัวเองในเวลางานแบบว่าเขียนนิยายในเวลางานคือน้องเขาเป็นนักเขียนเรื่องสั้นลงหนังสือพิมพ์เนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็เขียนนิยายด้วยนะแต่แบบว่างานมันก็ชนกันไปชนกันมาอะไรประมาณนั้นนะจะกล้าใช่ไหมเห็นด้วยเลยแล้วตอนนี้ราบรื่นดีไหมล่ะก็ยังดีอยู่ค่ะแต่ก็เสี่ยงว่าสักวันจะโดนเข้านี่แหละงั้นก็ขอให้โชคดีแล้วกันเนี่ยอย่าห่วงอย่าห่วงแง่ตอนนี้เธอก็ไม่ถูกไล่ออกแน่นอนแค่ตอนนี้นะแต่ถ้าหัวหน้าเธอรู้แล้วก็คงไม่สวยแน่ๆอย่างที่สมเกียรติบอกแหละตอนนี้หัวหน้าบกฉันยังจับไม่ได้แต่ยังไงนี่ชายของฉันก็ตีพิมพ์ผ่านสำนึกพิมพ์ตามท่านอีกแล้วแกก็ยังทำงานที่นั่นต่ออยู่ดีเล่นไปแค่คิดถึงผลบอลไปไม่เลิกเลยวะปวดใจดังไฟสุ่มสวงทะลวงอกฉันสวัสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฉันไม่รู้หรอกว่านี่จะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นไหมแต่ถ้านิยายเธอขายไม่ออกแล้วก็ทางเราก็ต้องการคนใจกล้าแบบเธอนะก็แบบว่าถ้าขายนิยายไม่ออกทำงานอะไรไม่ดีก็มาเป็นตำรวจได้นะจ๊ะถ้าไม่ติดว่าเธอชอบทำงานอื่นในเวลางานเนี่ยไอเดียก็มีแล้วไงเรื่องร้านกาแฟกับลูกค้าในร้านนะจะปล่อยให้ทำแบบนี้จริงดิเพราะว่าแบบว่าเอาเรื่องแบบเรื่องในวงไปเมาส์ต่ออะไรเงี้ยแล้วไปทำเป็นพับลิกเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแบบว่าเป็นถ้าจะบอกไงเป็นเรื่องของส่วนบุคคลมากกว่าเนี่ยก็ห้ามไม่ได้อะอย่าเขียนเรื่องตำรวจคนหนึ่งที่ชอบหนีมาร้านกาแฟมากกว่าไปนั่งร้านกาแฟข้างๆป้อมก็พอนะยังไงฉันก็ต้องเขียนเรื่องตำรวจคนนั้นลงไปอยู่แล้วกะว่าจะให้เป็นตัวโจ๊กซะหน่อยถือว่าเป็นคำชมเนี้ยงั้นหรือทำไมคืนนี้ถึงขัดฉันจังเลยเนี่ยผมเพราะสมเกียรติกลัวจะเสียลูกค้าไปเพราะเธอละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาเนี่ยสิต้องแบบตกลงกันก่อนเนี้ยโอ้ฉันไม่เอาชื่อจริงๆไปเขียนหรอกก็คือประมาณว่าเรื่องแบบว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากเขาโครงเรื่องจริงเนี่ยจากเขาโครงเรื่องจริงอะไรประมาณนี้เนี่ยสนุกไหมครับสวัสดีคุณบิ๊กด้วยเนี่ยหิวใจหิวใจหลังจากเมื่อวานโหต้องบอกเลยเนี่ยผมดูบอล
ผมดูถึงประมาณ50นะเอาจริงแล้วผมก็เปลี่ยนไปดูทารอนเพราะทารอนมันแข่งกับลิควิดพอดีนะก็เชียร์ทารอนต่อเนี่ยในเมเจอร์ลิมาเลเจอร์เมเจอร์นะดอทโดต้า2เนี่ยแพ้อีกแพ้20อีกแม่งเอ้ยเรื่องที่ฉันได้ยินในร้านมันก็เป็นแค่แรงบันดาลใจของฉันเนี่ยแหละอีกอย่างลุงที่อยู่นี่ลุงคนเดียวเปล่าเราก็มีเรื่องของลุงคนหนึ่งเหมือนกันนะลุงแบบไม่เอาอะไรเลยอ่ะไม่เอาเหี้ยอะไรเลยลุงกูอ่ะเราไม่ยอมออกด้วยเอาเรื่องลุงกูไหมไม่รู้ไอ้สัตว์ลุงเหี้ยนี่ก็ไม่รู้ลุงเดียวกูเลยเนี่ยลุงเคยช่วยฉันเขียนเรื่องสั้นมารอบหนึ่งแล้วนะเรื่องของฐานปลอมที่อยู่บล็อกนี้ไงรอบนี้ลุงก็ช่วยฉันได้เหมือนกันแหละเนี่ยแต่ว่าไปฉันก็ช่วยเธอไปหลายรอบแล้วนะรอบนี้ฉันต้องบอกว่าไม่เอาหน้าแล้วล่ะสรุปแล้วลุงรู้เรื่องอะไรมาบ้างเนี่ยก็เรื่องเกี่ยวกับนกดนตรีเบิร์ดบวกที่เธอเคยถามมาแหละนะคนที่เน็บกูหลาบไปด้วยเวลาเล่นกีตาร์นี่เมื่อแฟนเขาตายในช่วงที่มีการสืบคดีเรื่องก็ไม่รู้สิอ้าวเป็นเรื่องดึงดราม่าซะงั้นก็จริงแต่อย่างน้อยเธอก็ช่วยให้เขาทำใจได้บ้างนะแต่เขาก็ไม่ด่าที่เธอเอาเรื่องเขาไปเขียนนะอ๋อไปขอมาแล้วเนี่ยแปลว่าเคยมีเอาเรื่องของคนในร้านกาแฟไปเขียนแล้วก็ดังขึ้นเนี่ยกลับมาเรื่องของเราต่อพอดีจะมีอะไรเล่าสู่กันฟังได้มั้งเธอได้ยินเรื่องสาวคนหนึ่งไหนเล่ามาชอบหลังๆสาวคนนี้มักจะมาร้านกาแฟแถวนี้เป็นประจำหล่อนเป็นคนแปลกๆฉันไม่รู้ว่าหล่อนคิดอะไรอยู่แต่ก็คือรู้ๆก็คือหล่อนมีผมสีเขียว ก็เรื่องของน้องเฟย่านี่แหละนะจบไปแท้ละไว้ความอะไรในงานฉันอีกเฮ้ยอย่าทำหน้าบูดเป็นตูดนะชายระเดิงหน่อยสิจ๊ะเมื่อวานเนาะเพราะว่าเมื่อวานก็มีเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่มาร้านนี้ด้วยเนี่ยมีอยู่หลายคนเหมือนกันนะที่จะได้เจอเรื่องแบบเขาเนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่เคยหายไปไหนหรอกเผลอๆมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆด้วยแหละแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะมาใช้เขียนอยู่เหมือนกันแล้วพวกเขามาบ่อยหรือเปล่าก็ไม่ค่อยนะเมื่อวานมาอ๋อจำไม่ผิดคือน้องซากิบัตนี่เคยมาแค่1รอบนะไปทำกาแฟให้คนเมาด้วยเหรอไม่อยู่แล้วจริงๆก็ไปบางคนที่ขอกาแฟแต่ฉันจะไม่ทำให้แต่ถ้าจะทำชาช็อกร้อนไม่ก็น้ำเย็นๆให้แทนก็โดนน่ะสิแต่บางครั้งก็ต้องทำทำดีเอาเถอะป่านนี้แล้วเหรอผมอู้มานานแล้วผมต้องเข้ากะแล้วเนี่ยไปทำที่ต่อได้แล้วลุงถ้ารู้เรื่องอะไรดีก็อย่าลืมมาเล่าให้ฟังกันนะเอ้ยก็อย่าขอจนตัวเคยตัวไปละหนูก็ไม่รับปากหรอกค่ะโอเคไว้เจอกันนะครับทุกคนและตัวดีนะครับเจ้าหน้าที่จอร์จี้ไว้เจอกันค่ะนี่อันนี้ก็คือเป็นลูกค้าประจำเนี่ยน้องเฟรย่าเนี่ยฉันไปทำงานต่อละต้องขอใช้สมาธิสักหน่อยเพราะงั้นฉันไปอยู่มุมเดิมนะโอเคโชคดีล่ะบ๊ายบายน้องแล้วก็อย่ามัวแต่กินกาแฟล่ะอย่าลืมกินน้ำด้วยล่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนโอเคฉันไปอยู่ที่ของฉันละมาไปเลยไปพักผ่อนซะอีกน้องไหนดูสิวันนี้เราจะได้เจอลูกค้าแปลกๆอีกหรือเปล่าเนี่ยได้เวลาทองทำอะไรใหม่ๆบ้างแล้วโอ้มีคนเข้าร้านพอดีนะใครครับนี่อุ้ยเป็นอุ้ยไม่รู้เลยแต่คนนี้เหมือนอารมณ์ประมาณว่าแวร์วูฟหรือเปล่าสวัสดีครับคุณกาล่าเอ้าเป็นลูกค้าประจำอีกเหรอไงสมเกียรติเรานั่งตรงนี้ได้ไหมได้ครับส่วนคนนี้น่าจะมากับคุณกาล่านะแต่น่าจะเคยมาครั้งแรกนะเหมือนเป็นแวมไพร์ป่ะคนนี้นี่เหรอนะร้านที่นายแนะนำไม่ชอบเหรออก็ดีฉันรู้ว่ามันไม่เหมือนร้านประจำของนายที่ LA เท่าไหร่แต่ว่ากาล่าไม่เป็นไรหรอกขอโทษที่รบกวนนะครับพวกคุณอยากจะสั่งเครื่องดื่มอะไรกันไหมครับสั่งครับแล้วนายจะกินอะไรล่ะนายก่อนเลยโอเค
ขอกาแฟอะไรก็ได้ที่ใส่ขิง1ที่ครับกาแฟใส่ขิงเหรอเอาดูแล้วมันเป็นแบบลูกผู้ชายพันเกล่งเนี่ยเราจัดไปสัก2ช็อตแล้วก็ใส่ขิงไป1โอ้โหผมจะจัดใส่ขิงอีกน่าจะได้นะนี่เขาเรียกว่าอะไรวะคั่วกาแฟเสร็จแล้วก็หั่นขิงแล้วก็ชงออกมาได้เป็นยาเฮทูบรุกเหี้ยอะไรวะเหี้ยอะไรวะกาแฟชื่อกาแฟเหรอเนี่ยอ่ะกาแฟใส่ขิงออเดอร์ที่สั่งได้แล้วครับนี่สูตรเข้าไปอุ๊ยอารมณ์ไปมาเป็นแมวแวร์วูฟจริงๆเนี่ยคุณกาล่าเนี่ยสั่งอะไรดีครับที่สั่งไปอร่อยไหมอร่อยนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะถูกปากนายหรือเปล่าโอเคงั้นผมเอาแบบเขาแล้วกันเนี่ยเอาแบบเขาแล้วกันกาแฟขิงเอากาแฟนมขิงหน่อยไหมมันจะได้แบบไม่เอาลูกค้าสั่งอะไรอย่าไปยุ่งกับเขาเอาเหมือนกันเนี่ยไปฮะชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ยายเฮตูบรุกมีจริงเหรอวะหัวใจเครื่องดื่มคุณครับเอาเถอะเป็นยังไงบ้างล่ะตั้งแต่กลับมาที่นี่เหมือนเมื่อก่อนเลยแปลกใจอยู่เหมือนกันที่เห็นหลายๆอย่างในเมืองนี้เปลี่ยนไปนะแสดงว่าเขาไปเพื่อนกันมาก่อนนะแล้วก็แบบว่าน่าจะไปอยู่ที่ LA มานะคุณแวมไพร์นี่ไม่รู้ว่าเป็นแวมไพร์หรือเปล่านะใช่เลย20ปีมานี้มันเปลี่ยนไปมากจริงๆนะร้านนี้ก็ด้วยเมื่อก่อนยังเป็นบาร์เหล้าอยู่เลยคุณเปิดร้านนี้ตั้งแต่ตอนไหนครับก็เพิ่งเปิดประมาณ6ปีก่อนนั่นเองครับคุณผมชื่อไฮครับชื่อไฮไฮชื่ออะไรวะไฮแล้วกันเนี่ยจากที่ผมฟังพวกคุณเหมือนคุณจะมาจาก LA สินะครับใช่ครับแต่เมื่อก่อนผมก็อยู่ที่นี่แล้วทำไมตอนนี้ถึงกลับมาซีแอตเทิลล่ะครับผมมีงานนี่เลยได้กลับมาอยู่ที่นี่สัก 2-3 อาทิตย์วันนี้มันก็เดินทางไปทั่วนั่นแหละงั้นเหรอครับเดาว่าพวกคุณน่าจะรู้จักกันมานานพอตัวเลยใช่ไหมครับเนี่ยว่างั้นก็ได้ใช่ครับจำไม่ผิดเราน่าจะเคยช่วงที่นายเพิ่งแต่งงานได้ไม่นานนี่ใช่ไหมอ๋อแต่งงานแล้วด้วยนะประมาณช่วงปี60หรือเปล่าโหนานมากเลยนะครับแต่ไม่นานสำหรับเรานะ เดี๋ยวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดสัญญาสงบศึกระหว่างมนุษย์หมาป่าแล้วก็แวมไพร์นี่เห็นไหมเป็นมนุษย์หมาป่าจริงๆนะครับแล้วก็คนนี้ก็เป็นแวมไพร์นะแต่เป็นเพื่อนกันโอ้โหเป็นเพื่อนกันระหว่างหมาป่ากับแวมไพร์เหมือนกับลิเวอร์พูลกับแมนยูเป็นเพื่อนกันเหมือนกันยิงไป7ลูกแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันแม่งเอ้ยมีสัญญาสงบศึกระหว่างมนุษย์หมาป่าแล้วก็แวมไพร์นะถูกเขียนขึ้นในปี1865แสดงว่า2คนนี้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีสัญญาสงบศึกระหว่างแวมไพร์กับมนุษย์หมาป่านะงั้นที่พวกคุณบอกว่าเจอกันในช่วงปี60แต่ว่าพวกคุณก็เจอกันในช่วง1860นะสิอ๋อเหรอพิบตาปิบๆ ไม่ครับเราช่วงในเจอกันในช่วง1960อ๋อหมายความว่าเราก็แก่แล้วนะในมาตรฐานของบางเผ่าพันธุ์แต่จริงๆเราไม่ได้แก่ขึ้นเลยแต่ก็ว่าตรงเราไม่ได้เจอกันมานานมากเลยนะน่าจะสัก20ปีได้นะเป็นที่นี่นะอ๋อก็คือเจอกันที่นี่เป็นครั้งแรกนะฮะใช่ตอนนี้มันยังเป็นบาร์อยู่เลยพวกนั้นย้ายร้านกันเหรอขาดทุนจนปิดไปละอ๋อแล้วเรามาเซ้งต่อเนี่ยก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ดูคุณจะดีใจนะครับที่บาร์มันปิดไปไหนจะยิ้มนั่นอีกอ่ะเปล่าหรอกก็แค่คิดนะแหมหนุ่มแวมไพร์เรายิ้มมุมปากว่าประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยหรือเปล่าไม่แน่นอนครับผมก็มาที่นี่ตั้งแต่อาทิตย์แรกที่คุณเปิดแล้วคุณก็มีสุดลับของคุณด้วยยังไงร้านก็คงไม่เจ๊งเร็วๆนี้หรอกขอบคุณมากครับคุณกาล่าอ๋อแสดงว่าคุณกาล่านี่ก็แอบจะเป็นลูกค้าประจำเราเหมือนกันเนี่ยแต่จะว่าไปหลังๆนี่คุณก็ไม่ค่อยมาร้านเลยนะครับงานเยอะเหรอครับประมาณนั้นก็ตั้งแต่ข่าวไวรัสตัวใหม่ดังทั่วไปแล้วตามไปทั่วโรงพยาบาลก็มีคนเข้ามาเยอะแบบเต็มคาราเบลเลยนะอ๋อนี่คือเสื้อกาวเหรอคุณ
คุณมนุษย์หมาป่านี่เป็นคุณหมอคุณกาล่านี่เป็นคุณหมอกาล่าเหรอแล้วเวลานั้นอันตรายมากไหมครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้หรอกเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่ที่มาก็แค่จะให้พูดยังไงดีล่ะก็แค่ระแวงไปเองนะแล้วนายยังทำงานที่โรงพยาบาลนั่นอยู่เหรองานนายมันเรียกว่าอะไรนะเจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยนายอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่แบบว่าเป็นผู้ช่วยพยาบาลอะไรประมาณนี้เนี่ยและฉันนี้ก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่ของที่นั่นอยู่โอเคนายก็ทำงานที่นั่นมานานแล้วนะพวกนั้นน่าจะเลื่อนขั้นให้นายได้แล้วนะจริงๆพวกเขาเสนอตำแหน่งผู้บริหารให้ฉันแล้วแต่ฉันปฏิเสธไปโอ้โหทำไมอะอะไรอะทำไมอะขอทำแบบเดิมต่อดีกว่าก็แล้วแต่คนจะชอบแล้วนะเอาเถอะตอนนี้มีเรื่องหนึ่งที่ฉันสงสัยพวกนั้นยังขายเลือดที่โรงพยาบาลนายอยู่ไหมโอ้โหก็เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้อะแวมไพร์ก็ไม่ต้องไปล่าเนี่ยก็คือแบบว่าน่าจะซื้อเลือดจากโรงพยาบาลขายอยู่แต่คนก็ไม่ได้ไปรับที่โรงพยาบาลกันแล้วส่วนใหญ่จะสั่งผ่านแอปกันนะสั่งเลือดเดลิเวอรี่ว่ะยุคนี้มันยุคเดลิเวอรี่ว่ะหมายถึงบัตรลัสเลยอ๋อเป็นแอปเลยเนี่ยว่าแสดงว่าโรงพยาบาลก็เป็นคนหาเลือดมาให้บัตรลัสดิคนนั้นทำสัญญาจะหาไม่ได้หรอกที่ทำแบบนั้นมีแค่โรงพยาบาลกับกรมสาธารณสุขคนนั้นเป็นแค่คนกลางที่รับเลือดมาขายตอนพร้อมโปรเท่านั้นต้องบ่อยเลยนายอ่ะก็ไม่เชิงหรอกลืมไปแล้วหรือว่าฉันเป็นวีแกนเป็นแวมไพร์เวแกนวะก็คือแวมไพร์ไม่กินเลือดเหรอก็มีง่ายเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้หรอกขอโทษที่ถามนะครับถ้าคุณเป็นเวแกนแสดงว่าคุณไม่ได้กินเลือดเลยใช่ไหมก็ไม่ได้กินเลือดจริงๆหรอกนะแค่กินเลือดสังเคราะห์เลือดสังเคราะห์คืออะไรวะจะถามเป็นตัวจริงเลยจะให้อธิบายมันก็ยากอยู่นะแต่พื้นฐานแล้วพวกนักวิทยาศาสตร์บางคนกำลังคิดค้นเลือดที่เผ่าพันธุ์แบบผมสามารถกินได้อ๋อก็คือเป็นเลือดแบบเลือดสังเคราะห์นั่นแหละนะฮะหรือจะพูดเลยก็คือเลือดสังเคราะห์แบบผายน้ำสลัดโดยที่ไม่ต้องไปหันไปกินเลือดจริงๆนั่นแหละนะเพราะเลือดจริงมันมีผลเสียต่อสุขภาพมากอยู่พอสมควรรสชาติมันต่างกันมากไหมครับเสือกอีกกูเป็นคนขี้เสือกอารมณ์ประมาณนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะแล้วแพงไหมล่ะก็แพงอ๋อมันก็ต้องแพงอะดิเป็นของใหม่นะแต่ฉันจ่ายไหวอีกอย่างพวกนั้นกำลังปรับสูตรกันอยู่เพื่อให้ราคาไม่แพงไปสำหรับทุกคนเนี่ยแล้วถ้าเอาเลือดสังเคราะห์นั้นไปผสมกับกาแฟใช่ไหมเป็นกาแฟสูตรพิเศษว่ะกาแฟเลือดว่ะอยากจะขายเครื่องดื่มที่ผสมเลือดนั่นเหรอก็คิดว่ามันน่าจะดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้ด่าโอ้โหนี่มันพล็อตเรื่องอะไรกันวะเนี่ยต้องปรับตัวด้วยนะเนี่ยเลิกกินเลือดสดมากินน้ำตกแล้วครับ ของต่อกันด้วยนะสภาพขายซอยจุลาภเลือดแล้วลูกค้าก็กลับจะหายไปหมดเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมตามตรงนั่นใช่ก็ไม่รู้กันว่าผสมมันจะอร่อยขึ้นหรือเปล่าเพราะพวกเวมไพร์ส่วนใหญ่กินแบบเพียวๆกันถึงจะมีบางคนเอาไปผสมกับอย่างอื่นบ้างก็เถอะอย่างอื่นเหรอครับอย่างเช่นอะไรอ๋อส่วนมากผสมกับเหล้าเอาเลือดผสมกับเหล้าแล้วกินเนี่ยแต่ฉันก็รู้ว่ามีบางคนเอาไปผสมกับผงวิเศษด้วยนะ เหมือนยาเสพติดอะไรอย่างนี้เหรอรู้เยอะอย่างนั้นนายเนี่ยตอนฉันทำงานในโรงพยาบาลนิวานี่ฉันนึกออกแล้วว่าจะถามอะไรตอนที่เราพูดถึงเรื่องเวแกนเนี่ยเรื่องกายร่างทุกเดือนของนายนี่เราต้องรู้เรื่องมาคุยกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราจะได้รู้เรื่องว่าเผ่าพันธุ์แต่ละเผ่าพันธุ์จริงมันอยู่กันยังไงเนี่ยอย่างแวมไพร์ตอนนี้ก็สัญญาสงบศึกแล้วไม่มีสงครามแล้วเนี่ยไม่มีสงครามไม่มีอะไรละเลือดก็ไปซื้อสั่งซื้อได้ตามยังไงตามแอปเนี่ยมี delivery ด้วยเดี๋ยวเรามารู้เรื่องของมนุษย์หมาป่าบ้างเนี่ยมนุษย์หมาป่ามันจะต้องกายร่างทุกๆเดือนเนี่ยเพราะว่ามีช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงอะไรประมาณนั้นเจอวิธีช่วยยั้งอาการหรือยังก็ยังหรอกแต่ฉันพอรู้ว่าพวกเครื่องดื่มจะช่วยฉันได้แล้วมันเป็นเครื่องดื่มแบบไหนล่ะของที่เป็นขิงผสมกับคาเฟอีนอ๋อที่คุณกาล่าเขามากินกาแฟค่ะขิงนี่เพราะว่ามันช่วยยับยั้งการกายร่างได้ด้วยเหรอหาความเป็นไปได้อยู่เดี๋ยวเครื่องดื่มนี้ช่วยได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะแต่ว่ากาแฟมันมีคาเฟอีนอยู่มากเกินไปแล้วทำไมไม่ใช้ยาตามถ่ายตามตลาดล่ะ
ยายาพวกนั้นมันก็แค่ของทั่วไปแหละแต่คนแต่มีวิธีรักษาของตัวเองบางครั้งผลที่ได้มันก็เปลี่ยนไปตามตัวเราที่โตมากขึ้นแล้วมันช่วยนายได้มากไหมล่ะก็มากพอที่ช่วยฉันสงบลงได้บ้างเอาจริงฉันขอแค่เครื่องดื่มนี้ก็พอแล้วอย่างน้อยวิธีที่ทำให้นายสงบลงก็มีแค่เครื่องดื่มฉันได้ยินว่าพวกมนุษย์แบบป่าบางคนเนี่ยต้องทำอะไรแปลกๆกันระหว่างกลายร่างอยู่ BDSM อ๋อก็คือแบบว่าทรมานตัวเองเหรอทรมานตัวเองเนี่ยเพื่อไม่ให้แบบว่ากลายร่างอะไรประมาณนั้นเนี่ยเอาแบบนั้นมีแค่ในหนังโป๊ะมึงดูหนังโป๊ะมากไปแล้วไอ้เหี้ยแต่จริงๆมันก็ฮิตในหมู่เราเลยนะแหละไม่ต้องอายหรอกบอกตัวก็ได้ดูว่าดูเนี่ยเริ่มไม่ใช่ร้านคาเฟ่ปกติแล้วมันจะเป็นปกติได้ไงเราเวเนยก็จริงที่เด็กมันเป็นวิธีทั่วไปที่ช่วยเราสงบสุขได้แต่ปกติแล้วเราจะทำแบบธรรมดากันนั่นแหละไม่ใช่ท่าพิสดารอ๋อก็คือการมีเซ็กก็แบบว่าช่วยให้สงบได้อะไรประมาณนั้นเนี่ยมันก็น่าจะโหดอยู่นะที่ต้องมาจัดกันในช่วงแปลง คุยเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเลยงั้นนายเล่าเรื่องของนายมาต่อสิว่าหาส่วนผสมที่ช่วยยั้งอาการมานานแล้วหรือยังก็นานพอตัวเนี่ยแต่เท่าที่รู้ตอนนี้ก็มีแค่ขิงแล้วก็มีอะไรที่มันมีคาเฟอีนน้อยๆแบบว่าพวกชาเนี่ยคุณจดไว้เลยนะผมไม่อยากให้เขากลายร่างถล่มร้านคุณหรอกนะพอดีวันนี้ชาร้านเราหมดแล้วครับแล้วถ้าคราวหน้าคุณมาผมจะลองชงให้คุณชิมดูแล้วกันนะครับคุณกาล่าโอ้มีความหมายกับผมมากเลยครับขอตัวเดียวนะครับมีโทรศัพท์เข้ามาพอดีน่าจะนั่นแหละนะขอโทษด้วยเดี๋ยวฉันต้องไปแล้วพอดีมีเคสด่วนเข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยฉันว่าจะไปแล้วเหมือนกันเนี่ยค่าแท็กซี่กันไหมตามนั้นขอบคุณสำหรับเครื่องดื่มนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมกะว่าจะมาที่นี่อีกรอบอยู่เหมือนกันเนี่ยไว้เจอกันนะครับขอบคุณที่แวะมานะครับทั้งสองคนครับปลอดภัยครับเรียบร้อยฮะโอ้โหวันนี้เป็นคู่สีต่างเผ่าพันธุ์เนี่ยระหว่างแวมไพร์กับมนุษย์หมาป่านี่น้องเฟย่าเข้ามาเสือกเลยนะหลังจากที่เราเสือกอยู่คนเดียวตั้งนานเนี่ยทำงานเสร็จแล้วเหรอก็ทำนองนั้น2คนนั้นทำให้ฉันนึกถึงคลิปที่ฉันเคยเห็นใน YouTube คงไม่ใช่คลิปแปลกๆหรอกนะมันเป็นคลิปลูกหมาป่าเล่นกับลูกเสือเนี่ยก็ดีนะที่เห็นมัตติภาพของเขาแน่นแฟนกันทั้งที่เป็นคนต่างเผ่าพันธุ์กันพูดถึงคลิปเดียวฉันหรือเปล่าไหนนี่มันยอกซื้อ3แก้วแถมแผ่น1แผ่นมุกนายนี่ฝืดโคตรเลยแต่เอาเถอะคืนนี้เป็นคืนที่มีอะไรดีๆเยอะเหมือนกันเนี่ยเอาไปว่าขอกลับไปนอนกันเลยดีกว่าไม่ใช่อย่าลืมพักผ่อนนี่แหละพรุ่งนี้ก็คงจะมาเหมือนเดิมใช่ไหมอืมไม่ต้องห่วงมาแน่นอนดีจ้าเรียบร้อยฮะจะมีใครมาอีกหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราปิดร้านเลยกาแฟขนมขิงหวานฉ่ำไปด้วยน้ำตาลทรายแดงที่เติมเต็มใจของมนุษย์ขนมขิงโอเคฮะจบไปอีกหนึ่งวันครับนี่แหละครับวันของผมที่เปิดร้านกาแฟต่างโลกก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะวันนี้มามีลูกค้าใหม่ไม่ใช่ลูกค้าใหม่แหละลูกค้าเก่าแหละนะฮะคุณกาล่าที่เป็นมนุษย์หมาป่าเขาบอกเขามาตั้งแต่ร้านเราเปิดร้านแรกๆเลยนะแล้วก็มากับเพื่อนเก่าที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยคนหนุ่มแวมไพร์ที่ชื่อไฮเนี่ยมาคุยเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็รำลึกถึงความหลังกันที่ร้านกาแฟนะ